สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beyond Morning Brief กับผมธนงขันทองครับในวันที่9เมษายนนี้นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้เดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินนะครับเพื่อที่จะล็อบบี้นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีขอให้ช่วยเลื่อนเส้นตายนะครับของการที่อังกฤษเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปออกไปเป็นวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้แทนที่จะเป็นวันที่12เมษายนเนื่องจากว่าทางอังกฤษเนี่ยยังไม่สามารถนะครับที่จะผ่านกฎหมาย Brexit นะครับหรือว่ากฎหมายที่ให้อังกฤษนี้ยังคงมีข้อตกลงบางอย่างนะครับกับ EU ในการอยู่ร่วมกันหลังจากที่ออกจากการเป็นสมาชิกของ EU แล้วหลังจากนั้นนางเทเรซาเมย์จะเดินทางไปยังกรุงปารีสเพื่อที่จะล็อบบี้นายเอมมานูเอลมาครองผู้นำของฝรั่งเศสอีกนะครับท่าทีของนายมาครองเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเทเรซาเมย์นะครับโดยบอกว่าต้องมีเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่หนักแน่นจริงๆว่าอังกฤษนะครับจะทำประการใดกับเงื่อนไขข้อตกลงของการหย่าร้าง Brexit ในวันที่10เมษายนก็จะเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับนางเทเรซาเมย์เนื่องจากว่าจะมีการประชุมของผู้นำของ EU ทั้งหมดเลยทีเดียว28ประเทศรวมทั้งนางเทเรซาเมย์นะครับซึ่งจะต้องนำเสนอ presentation นะครับโน้มน้าวผู้นำให้เห็นนะครับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อังกฤษเนี่ยขอเลื่อนเส้นตายของ Brexit จากวันที่12เมษายนไปเป็นวันที่30มิถุนายนนะครับเพื่อรอการที่อังกฤษเนี่ยจะต้องถกเถียงกันภายในประเทศนะครับว่าจะเอาแพ็กเกจไหนดีถ้าหากว่าผู้นำ EU ไม่เห็นด้วยอังกฤษจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในวันที่12เมษายนนี้โดยไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบูหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ